วัสดีค่ะพี่จ๋าชมชื่นแสงมีลานะคะอยู่ศรีนครค่ะผู้เปิดโอกาสของชมยื่นคือพันนันทุกคนทุกคนทำให้รู้จักกาแฟค่ะเมื่อก่อนเป็นแม่ค้านะคะขายโรตีขายไส้กรอกขายหมูสะเต๊ะขายทุกอย่างที่ได้จ้ะนะคะตลาดนั้นค่ะแล้วสุขภาพไม่ดีเป็นอะไรเข่าไม่ดีค่ะปวดเข่าปวดเข่าตัวดำผิวไม่ดีคางจากพี่น้องเดินไม่ได้คางคางลูกก็เดินไม่ได้แล้วก็ต้องนอนประกอบหลายอย่างนะโรคในกายไม่เคยตรวจคางไม่เคยตรวจแล้วจมยืนก็ขาดไม่ไหวค่ะสุขภาพไม่ดีลูกสาวคนที่อยู่กับมันแม่จะขายไปจนตายได้หรอไปเลี้ยงหลานเถอะขึ้นรถทัวร์ชั้นที่สองก็ขึ้นไม่ไหวแล้วเกาะแล้วขึ้นทีละครั้งขึ้นไม่ได้ต้องเทบอกว่าแม่ขึ้นมาสิแม่ขึ้นไม่ได้แล้วก็ลงรถทัวร์เวลาเราไปกรุงเทพเราลงรถทัวร์มาจากไปห้องน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเรายืนอยู่ว่าจะไปถึงไหมเนี่ยถามไม่ดีมากนะเดินขาลากขาลากกระเพงกระเพงนะคะคือไม่มีทุกอย่างเลยไม่ค่ะไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยดูแลตัวเองเลยขายของอย่างเดียวเพื่อจะได้เงินมาเกิดความท้าทายจ้าพอได้ไปอยู่กับน้องเมย์เล่นเป๊ะไม่เป็นน้องเมย์คือก็ที่แสงมีนันก็เข้าเป็นบริษัทเราแล้วก็คุณแหววเป็นช่างเย็บผ้าประแดงนะคะชื่อเล่นประแดงนะคะชมชื่นไม่พอฮะทำประแดงตอนที่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเลยหลานสอนให้ย้ายทำอย่างนี้ก็มีเฟซมีอะไรเกิดขึ้นเพราะหลานทำอีเมลให้ใช่ไหมครับก็ไปได้เห็นท่านนันบอกว่ารู้จักทักเฟซเหรอเนี่ยใช่ค่ะเห็นกาแฟตัวนี้ท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมานานแล้วค่ะแต่ว่าผ่านไปแค่17 ปี17 ปีน้องน้องแบบอยู่กรุงเทพไปอยู่สิงคโปร์แล้วไปเล่นเฟซเริ่มเล่นเฟซเป็นเอ้าอันนี้มันไอ้แหววนี่ว่าเอาภาษาสุโขทัยเนาะไอ้แหววเอ้าหายไปอะไรวะเอาก็หัดพิมพ์แหววเอาไหมพี่จิ้มหน่อยพี่มันจะไปอะไรสั่งซื้อทางเฟซสั่งให้เอามาให้ค่ะแล้วน้องแบบเอามาให้แล้วก็พี่สมัครเลยสมัครฟรีอ๋อน้องแหววเหรอแล้วก่อนกินนะจ๊ะไหมคะถ่ายรูปไว้ดำมากเลยดำมากไปอยู่กับน้องเมย์ไม่เคยมีเฟซไม่เคยมีไลน์พอมีไลน์มีเฟซคุณหมอไม่ดูดีส่งรูปถ่ายไปให้ป้าแดงดูแล้วไม่ได้ใส่แว่นมันส่งรูปใครมาให้คุณดูวะก็จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าคนที่เขาส่งมานั่นคือตัวเราเอาแว่นมาใส่ตาหาตัวจะจับขนาดนี้ตัวเองเหรอจำไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ได้เปลี่ยนเยอะค่ะจ้ะไอ้มายูนี่มันส่งใครให้ดูวะเนี่ยทำไมที่นี่เลยที่นี่สวยตอนนี้สวยตรงกับหน้าจะขึ้นรถทัวร์ไม่ได้ต้องยืดขึ้นไม่ได้ขาก็เดินไม่ค่อยไหวค่ะแล้วก็หลานก็เริ่มวิ่งแล้วไม่ทราบว่าวิ่งตามหลานได้ตอนไหนเพราะว่าอยู่ๆเราไม่ได้สังเกตว่าเรากินแล้วเราจะวิ่งได้เพราะว่าสุขภาพเยี่ยมมากเวลาไปงานแต่งงานลูกหลานต้องให้พี่ชายจูงค่ะเกาะเพื่อจะไปห้องน้ำค่ะเดินไม่ได้รอก่อนไปไม่ได้แล้วพอถึงชื่อจะกลับมาสิงคโปร์จะไปเผาศพของเพื่อนบ้านแต่บังเอิญในวันนั้นไปเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้จะเอาผู้ไปใส่บนเวียนที่วัดสิงคโปร์ตายแล้วเหลือเราสุดท้ายวิ่งเลยนะ
ทีมงานเสียงทองในวันนี้นะครับ